โอเคครับกลับมาอยู่กับลิมเบอร์กับแอมเจกันต่อนะครับไม่ได้เล่นนานเลยอะคิดถึงกลับมาเล่นต่อรู้สึกว่าจะเต็มหมดแล้วนะผมต้องทำอะไรเพิ่มมาแล้วทำไมข้างบนมีพวกนี้เต็มไปหมดเนี่ยมาข้ามมาอยู่ข้างบนได้ไงเดี๋ยวนะผมเอาไปไว้ข้างล่างแล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ามันเต็มแล้วนะครับย้ายของก่อนผมต้องเทรดพ่อค้าแล้วแหละเพราะรู้สึกว่าของมันจะเยอะไปแล้วเนี่ยอ๋อมีน้ำตาลด้วยเดี๋ยวนะดูห้องนี้ก่อนผมไม่ได้เก็บพวกนี้ไงครับเอาข้าวออกไปครับเพราะว่าผมเอาไว้ข้างล่างแทนแล้วนี่มันจะได้ไม่ล้นทั้งนี้มันเป็นห้องอาหารผมจำได้ครับสต็อกตรงนี้ก็เต็มแล้วจะเต็มยังไงแล้วเนี่ยล้นไปหมดต้องเรียกพ่อค้ามาแล้วแหละขายคนในสต็อกเราทิ้งไปครับเราจะได้ซื้ออย่างอื่นมาเงินมีอยู่พันหนึ่งไปเทก่อนเราต้องใช้เงิน 1,100 ในการเทรดโอ้โหตังไม่พอครับขาดอยู่หน่อยนึงแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยถ้าผมเทรดไปมันจะคุ้มกับค่าตังที่เราจ่ายไปหรือเปล่าใช้เงินโคตรเยอะต้องรอให้มันมากันเองครับพวกพ่อค้าผมจะเทรดได้เยอะมากเลยนะตอนนี้โซล่าเราเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับนี่พาราไซต์อยู่มี2คนที่อันตรายอยู่ตอนนี้มีโซล่าครับแล้วก็อีกคนนึงก็ใครวะไว้เหรอไม่ใช่หายแล้วนี่โมนินี่เป็นโมนิครับมีสิทธิ์ที่เขาจะล้มอยู่เรื่อยๆไงเขาต้องคอยดูแลเขาไว้พ่อค้าก็ไม่มากันเลยผมทำเต็มหมดทุกอย่างแล้วไงครับไอ้พวกนั้นก็ไม่มาบุกกันเลยนะหลังๆเนี่ยกลัวกลัวผมอยากสร้างพาวเวอร์ตรงเนี้ยเพื่อดันฝั่งนี้ไงมันไม่สามารถป้องกันได้ไหมใช้เป็นโซล่าก็พอมั้งเนาะแหล่งบุกต้นไม้ผมด้วยไม่เป็นไรครับใส่ไปแรดเลิศมาแถวนี้กันลืมเลยมาแถบนี้ไอ้นี่เรื่องรีเสิร์ชครับเราต้องทำมัลติให้ได้ก่อนอะซึ่งมัลติอะมันใช้พวกแร่ที่เราไม่มีไงมันอยู่ในหมวดไหนนี่ไงมัลติมันจะใช้โกล20ครับผมไม่มีแล้วก็พาสติล50ยังไม่มีไม่สามารถหาได้ด้วยเอาเพียนิกกิลผมลอร่าเป็นไรไม่โซล่าเนี่ยมูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลอร่าก็มูดไม่ค่อยดีครับหนาวฝนตกอีกผมขาดเงินอยู่หน่อยเดี๋ยวเองก็เทรดได้แล้วปืนเปินผมมีครบหมดแล้วอ่ะปืนครบหมดแล้วครับถ้าพวกเลดเล็กๆมาสู้ได้สบายเลยพูดเลยฐานแล้วก็ป้องกันได้แจ่มแล้วส่วนเรื่องมีดิซีนผมก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่ามันสกิลมันไม่ถึงไงแต่ละคนอ่ะมันต้องใช้เมดิซีน6ครับแล้วก็คราฟ3ไม่มีใครที่สามารถทำได้เลยนะลุยส์ด็อกเตอร์จะอยู่ที่10แต่คราฟจะอยู่ที่แค่1เองคนอื่นๆนะ8นี่ไงคนนี้ได้ไวส์น่ะได้เห็นนะเมดิซีน6 3ก็ได้นี่ไวส์ทำได้ครับไวส์ทำได้โอเคจัดไปใครไปกินอาหารเป็นพิษให้ไว้ไปทำครับนอนอยู่รอแป๊บตรงนี้ก็ยังเป็นห้องว่างอยู่เพราะว่าคนยังไม่มาเพิ่มลงห้องนอนไปแหละเรายังไม่ได้ออกไปสำรวจข้างนอกกันเลยเนาะทีมพ่อค้าดูดิของอ่ะโหยโคตรเยอะข้างนอกยังมีอีกเนี่ยเต็มไปหมดนะพูดเลยขายได้หลายตังค์นะเนี่ย 2,000 กว่าถ้าขายอะนิวโทรฟลาเวอร์ก็เริ่มมาแล้วบีเวอร์ไม่เป็นไรครับเราปลูกต้นไม้ในโคโลนีได้แล้วไงนี่แถบนี้มันคงไม่มากินถึงแถบนี้ผมหรอก
แลมาสองตัวเลยโคตรโฉดพวกนี้ฆ่าไม่ได้เอาไว้ทำเขาอย่างเดียวไงมันจะดรอปเขาครับเอาไว้ขายอะไรเงี้ยจะได้เงินเยอะอยู่คัตตอนผมก็เยอะแล้วเนี่ยต้องทำเป็นโค้ดสัก140ผมจะเอาไปทำเป็นแบนเดจคิทไงครับมันทำได้ใช้โค้ดเองแต่มันไม่น่าจะเพิ่มเยอะเนาะเนี่ยครับแบนเดจคิทใช้8โค้ดไม่มีใครมาทำเลยหรอไวส์มาดิคือเขาไม่ทำอ่ะเขาไม่สนใจที่จะทำรังแรปไงเวนจริงไว้อ่ะสามารถคราฟเมดิซีนได้ครับแต่เขาก็ไม่ทำโคตรเซ็งนี่ผมตั้งอะไรผิดไปเราเอาเมดิซีนขึ้นมาอันแรกดิเขาจะทำไหมไม่นบนบนบเลยทีเดียวทำไมมูฟไม่ค่อยดีกันเลยพวกเธออะฮะเจ็บออดแอดแอกันอยู่3คนเนี่ยโคตรเซ็งอาหารไม่ต้องห่วงเลยอะเยอะโคตรไฟก็มีตลอดเอาเฮ้ยไอตัวนี้มาอีกแล้ววะโคตรเกลียดเลยไอแพนเตอร์เนี่ยแม่งเดี๋ยวก็มาฆ่าคนในคอลอนีผมอีกอีเวนแล้วก็ลงไปตรงที่ไม่มีป้อมปืนด้วยนะต้องรีบฆ่าอย่าให้มันเข้ามาน่าจะตั้งน็อตอะลาวได้เนาะพอมันไม่มีของกินมันก็มาตีเราครับอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อไซโคลิเฟอร์ของล้นไม่รู้จะล้นยังไงแล้วตรงนี้ไม่มีป้อมปืนผมต้องหาพวกพลาสติลพวกอะไรอย่างนี้นั่นแหละเนี่ยนะผมกลัวแพนเตอร์ไงไปไหนแล้ววะนี่อยู่นี่ต้องฆ่ามันไม่งั้นมันก็ฆ่าเราไอ้แพนเตอร์อะเดี๋ยวนะต้องฆ่ามันครับมาไม่งั้นจะอันตรายโคตรเกลียดมากแพนเตอร์อย่าเข้าไปใกล้มันออกมาหน่อยนึงเอ้าทำไมไม่ตีกันเฮ้ยตายก่อนเว้ยแจมเก็บเนื้อมากินเลยมันไส้ไอ้นี่มาแล้วคอมแบทคอมแบทซัพพลายจัดไปเราจะได้เงินครับขึ้นเข้ามาข้างบนเลยเหรอพวกนายแฮงจี้มาหนูอะคนเทรดอยู่ไหนวะเนี่ยมีเมดิซีนครับที่เราสามารถซื้อได้ผมจะขายให้ตังค์ 1,100 อ่ะเราจะได้ไปเทรดกับที่อื่นไม่มีอะไรเลยที่สามารถขายได้มีแต่พวกอาวุธน่ะที่สามารถขายได้นี่ขายไปเลยครับไอออนพลาสติลโหนี่167เลยนะโคตรแพงปืนกลเล็กไม่เอาธนูธเนอเนี่ยนี่ครับไรเฟิลไม้เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วแหละชิวก็ไม่ใช้แล้วหัวได้มาตอนไหนวะจำไม่ได้แล้วครับได้อยู่94ผมไม่อยากซื้อเมดิซีนอ่ะยังเพราะมีพยาบาลอยู่ขายพลาสติกไปเลยไหมล่ะ167จัดไปได้200ครับโอเคเราจะได้เทรดอาหารที่ล้นคางของเราทิ้งไปใช้เงิน 1,100 อ่ะในการเรียกเทรดโคตรแพงต้องเป็นกู้เทรดเดอร์ครับต้องที่สามารถขายพวกอาหารได้ไงจัดไปโอเคตังค์เหลือ200โคตรเซ็ง
เดี๋ยวผมเพิ่มตัวเทรดไว้ตรงนี้ก่อนมีแล้วใช่ไหมเนี่ยตรงกลางอ่ะคืออะไรอ๋อมีเทรดแล้วครับจัดไปดีหวังว่าคงได้คืน 2,000 กว่านะมาอัดกันอยู่ตรงนี้นะพวกนายไฟก็เหมือนจะหมดอีกแล้วเนี่ยครับเหมือนปั๊มกันไม่พอผมเน้นตัวโซล่าไงตอนเช้าอาจจะมีพลังงานเต็มครับแต่ตอนคืนไม่มีไฟเข้าเลยโหโซล่าเป็นนานมากอะเธอจะทำยังไงกับเมดิซีนดีวะคลาส12นี่ก็ด็อกเตอร์ไม่ถึงอีกต้องมีตัวเทพๆมาสักตัวหนึ่งลูอิส10ครับอ่ะ เห็นไหมขาดเกินๆครับใครนี้ทิตเมนต์เอาเป็นอะไรกันหมดเลยเนี่ยทำไมเศร้ากันหมดเลยพวกเธอไว้เป็นไรกันอ๋อไว้เขาเป็นอยู่แล้วครับมารักษาพยาบาลด่วนโอเคมาละเองจี้มาจัดการปึ๊บไว้เป็นหืดหอบไงไม่หายแล้วครับยากต้องมียารักษาไปละรอเทรดใหญ่มาตอนนี้ตรงนี้ยังไม่สร้างเลยคอมโพเนนต์ไม่มีคอมโพเนนต์ต้องย่อยเอาอะเครื่องย่อยคอมโพเนนต์อยู่ไหนนะผมก็ลืมเลยเครื่องย่อยคอมโพเนนต์ต้องทำเครื่องย่อยคอมโพเนนต์ก่อนมันก็ต้องมีแน่เนาะนี่ครับต้องมีมัลติก่อนอีกมัลติก็ทำยากโคตรต้องเทรดอย่างเดียวเลยมัลติอ่ะผมหาพาสติลไม่เจอเลยต้องขุดเข้าไปในถ้ำครับมันน่าจะมีอยู่ในถ้ำเลยแหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนหายากโคตรแล้วถ้ำก็ใหญ่มากเลยนะโอ้โหจะหาเจอไหมเนี่ยติลนี่ผมปลูกอะไรวะเนี่ยตรงนี้เขาโคตรล้วนๆรีบเก็บเสบียงก่อนพ่อค้าจะมาครับผมมีตัวเจาะอันนั้นยังวะเจาะพื้นยังต้องมีมัลติซื้อเอาง่ายกว่าผมว่านี่ไงมีทองละ10อันแล้วก็พาสติลด้วยครับพาสติลหายากมากต้องออกไปสำรวจไม่อยากสุ่มเสี่ยงไงเพราะว่าที่ผมเล่นนี่มันระดับยากสุดแล้วอะไม่ใช่ออกไปตายจบเลยเล่นมาต้องนานถ้าจะไปอะก็ต้องเอาให้พร้อมจริงๆครับไม่งั้นก็อาจจะล่มภายใน2วันได้แบบรวดเร็วทันใจมายังว่าเทรดเนี่ยรอนานแล้วเนี่ยพร้อมขายแล้วเนี่ยเต็มสต็อกไปหมดขายข้าวก่อนเลยอันดับแรกเยอะเกินโซล่าไม่หายเลยครับนานมากต้องให้อาหารเนี่ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้อยากได้คนอีกสัก2คนเนาะงานมันน่าจะทันแล้วครับ2คนเนี่ยตรงนี้สามารถเพิ่มห้องได้เลยเนี่ยแต่ผมยังไม่รู้ว่าจะเอาห้องอะไรไงถ้าจะทำห้องก็ห้องซัพพลายแหละห้องสต็อกอะไรอะโมนิเพี้ยนครับเมนจริงเพี้ยนแล้วกินข้าวนะผมว่าเราได้เลิกสำรวจถ้ำแล้วแหละนะเนี่ยทำทางเข้าทางนี้ครับแล้วก็เข้าไปจากทางเนี้ยแจมเป็นทางเข้าถ้ำไปเลยแล้วกันทางนี้แล้วก็ขุดยาวๆไปครับทางนี้ยาวไปเลยเข้าจากทางนี้แทนมันถ้ำซะส่วนใหญ่ไง
เอาแค่หนึ่งพอไม่อยากขุดเยอะน่าจะมีระเบิดเนาะวางแบบ TNT อย่างเงี้ยเนาะแล้วตุ้มจะแจ่มมากเลยเบิกทางไงเอาแล้วพวกเทปมันยังไม่มาเดี๋ยววะเนี่ยรอโคตรนานนักโทษก็ไม่มีครับมาแล้วเย้ในที่สุดมากันโคตรเยอะหนึ่งต้นไม้มันออกไปข้างนอกนู้นนะนอร่าทำงานอยู่อาหาร14อยากเจอไอ้พวกนั้นอีกสักรอบนึงเนาะตรงนี้มันเป็นสติลครับผมอยากได้คอมโพเนนต์คอมโพเนนต์ต้องหาจากพวกยานที่มันพังตกลงมาอย่างนี้จะมีนี่ไงพวกนี้อยู่ไกลโคตรก็ต้องไปเนาะมีอยู่ที่เดียวกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นนะไปเทรดดีกว่าผมนอร่าอยู่ไหนละทำอะไรอยู่อ๋อเวลาพักเขาน่าจะได้หลายตังค์ครับดูมโหฬารลบไปเลย225ได้4อ่ะอันนี้มันถูกครับอันนี้มันเกรดต่ำไงดูดิครับเกรดต่ำทั้งนั้นเลยเนี่ยข้าวอ่ะเวนคุ้มไหมเนี่ยกับค่าเทรดพันกว่าเนี่ยนี่โหวันนี้600กว่าเนี่ยขาย449โอเคได้เริ่มได้แล้ว110 125นี้เกรดเริ่มสูงขึ้นมาครับมันจะเริ่มได้ตังค์เยอะเนี่ย600เนี่ยขายไปเลย575 100 940โอ้โหขายไปเลย540โอ้ย700เอาอยู่เอาได้อยู่อันนี้ขาย15มันมีเกรดไหนเกรดสูงสุดเราอ่ะมีอยู่745อันขายไปเลย345 900แล้วครับอันนี้ขาย260 1,000แล้วคุ้มไว้225อันนี้ขายให้หมดเลยเนี่ยเขามีเงินอยู่แค่179เองเวนเงินก็น้อยมีเมดิซีนไหมล่ะโค้ดก็มีครับเยอะแยะเนี่ย1กว่าเหรียญนะเกาะ500ไม่คุ้มที่จะเอาอ่ะพาสตรงพาสติลไม่มีใช่ไหมมีแต่ข้าวอาหารครับคอมโพเนนต์มีโอ้โหแล้วมันขาย36เอามา10อันดิ900โอเคได้อยู่ไม่มียาให้ผมเลยเหรอเวนไม่มียาด้วยทองก็ไม่มีพาสติลก็ไม่มีได้คอมโพเนนต์10มีเงินอยู่179เองครับเอาให้ได้1,000อ่ะจัดไปขายโค้ดไป56เอาแค่1,031ครับคุ้มอยู่เอ้าเงินมาตกตรงนี้เพียบเก็บเข้าสต็อกด่วนห่อกันนานมากเงินเยอะไปดูอาหารครับโล่งและเริ่มโล่งแต่ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะได้อยู่มีเงินเท่าไหร่ละ1,300แล้วครับมีเงิน1,300รู้สึกรวยขึ้นมาทันทีทันใดนะเหลือ25เนี่ยแองจี้หนูไปเก็บมาเก็บแล้วใช่ไหมนะเอ้าไปไหนวะเนี่ยมาเก็บของก่อนอ๋อไปเก็บความพันเน้นข้างนอกนู้นคาร์โก้พอร์ตมาอะไรอ่ะสลัดเก็บหมดอะผมอะสร้างได้แล้วครับเรียบร้อยฝั่งนี้ก็มีไฟฟ้าแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้ตัวนี้
พยาบงพยาบาลไม่มีเลยเมดิซงเมดิซีนะเริ่มขุดทางนี้หาพลาสติลครับหวังว่าคงเจอเราเรียไม่ต้องซื้อพลาสติลกับโกไงดูเกาะไอ้นี่ดิสตีฟเต็มตัวมากอะถือระเบิดอะนะระเบิดผมจะเริ่มเก็บตังค์ตั้งแต่พาร์ทนี้เป็นต้นไปแล้วนะหาไอ้นี่ให้ได้ครับเราจะได้ทำเครื่องย่อยคอมโพเนนต์จะได้ไม่ต้องไปนั่งหาไงคอมโพเนนต์ผมมีเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยคอมโพเนนต์ไม่น่าจะมีเหลือไม่เห็นนะผมซื้อคอมโพเนนต์มาไม่ใช่เหรอไม่ตกไหนละนี่ไงครับ4อันวิทมาเก็บหมอเก็บข้าวอยู่จัดไปทำตรงนี้ดีกว่าเพื่อความสวยตรงเนี้ยแล้วก็กดข้างในนี่หาของต่อไปครับผมขายได้ประมาณ 3,000 น่ะถ้าขายหมดเลยนะได้ประมาณ 3,000 ครับแต่เขามีเงินมาให้เราแค่พันกว่าเองเราก็เลยเทรดได้แค่นั้นไงไม่สามารถไปกว่านี้แล้วเพราะว่าเงินเขาหมดทองก็ไม่มีครับพลาสติลก็ไม่มีถ้ามีเราก็เทรดเอาพวกนั้นน่ะมาเป็นทรัพยากรเราได้ดันไม่มีอีกทำเป็น4ทางครับมันน่าจะต้องมีสักที่แหละเจอแหล่งแจ่มๆจะดีมากเริ่มขุดเหมืองทั้งนี้ไม่มีใครทำให้ผมเลยเนี่ยไม่มีไม้ใช่ไหมพูดมาไม้หมดอีกช็อปช็อปไว้เก็บให้เราหน่อยเอาอ๋อไปไว้ข้างล่างเหรอเราต้องหยัดยืนได้ด้วยตัวเองนะเราจะไม่ทำการเทรดพลาสติลโดยเด็ดขาดกับทองมันต้องมีสักที่อีกแหละในถ้ำแสนใหญ่โตมโหฬารนี้ปลูกต้นไม้เหรอโมนี้ปลูกต้นไม้ยามเช้าอืมมาอีกแล้วครับเพิ่งจะขายไปเมื่อกี้มาอีกแล้วมากันเยอะแยะมากมายเอ้าโซล่านี่นอนนานเลยเวนมีคนเพิ่มมาสักคนเถอะคนที่เก่งรอตเตอร์แล้วก็คาร์ฟอ่ะผมต้องการจะทำเมดิซีนแล้วผมทำได้แล้วเนี่ยดันไม่มีคนทำอีกน้ำตาลผมก็ลืมขายเขาน่าจะพกเงินมาสักหมื่นหนึ่งเนาะก็รู้ว่าจะมาเทกับเราไงดันพกเงินมาแค่พันเดียวไอ้พวกนี้นิสัยไม่ดีจริงๆจัดไปเอาอาหารโอ้โหอาหารมันน่าจะมีเรดาร์ที่แบบสามารถหาของในถ้ำได้เงี้ยว่าจุดไหนมีพาสติลมีคอมโพเนนต์อะไรเงี้ยครับน่าจะแจ่มฮะอยู่อย่างมีความสุขอะอาหารเต็มจากตอนแรกคนเดียวไงเอ็งจี้อันนี้ผมเล่นคนเดียวครับตอนนี้มีเพื่อนมีอะไรเต็มไปหมดแต่มันก็ยังน้อยไปครับมันต้องมีเยอะกว่านี้หน่อยไม่เจออะไรเลยเหรอจริงๆอ่ะกลัมหาเป็นตารางไปครับเนี่ยค่อยๆหาไปเรื่อยๆมันก็ต้องเจอสักทีอีกแล้วผมว่าใหญ่โตมากมีกิลคนเดียวอ่ะที่เข้าไปขุดถ้ำนี่เข้าไปแล้วเพราะเขาทำงานไวสุดครับค่อยๆเข้าไปก็ได้ครับแล้วก็สร้างห้องเงี้ยสมมติว่าถ้าเราทำเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมล่ะเราก็สร้างห้องเล็กๆก็ได้ครับแล้วก็ให้เขาไว้พักอะไรทำนองเนี้ยเพราะว่ามันเยอะมากครับถ้าเขาเข้าไปข้างในลึกอ่ะกลับมานี่ยากกว่าก็สร้างห้องข้างในนู้นไงลึกๆเป็นห้องพักผ่อนห้องทานข้าวอะไรก็ได้ครับเขาเรียกไม่ต้องเข้าออกกันเยอะขุดก็ขุดยาวเลยไม่ตัดต้นไม้ให้ผมจริงๆเหรอเนี่ยโอเคตัดแล้วโมนี้พูดปุ๊บตัดปั๊บเหมือนรู้นะว่าบ่นอยู่
ไปขุดข้างล่างแทนกิลเฮ้ยตรงนี้มันไม่เท่ากันนะเนี่ยไม่เป็นไรครับงั้นก็ได้จะทำเป็นสี่แยกนะครับเอาไฟหมดสวยละไฟไม่พอได้ไงวะอ๋อมันมีตรงนี้นะมีใช้ไฟเยอะพันกว่าเลยอะห้องตรงนี้สร้างอย่างนี้ไว้ก่อนยังไม่รู้จะสร้างอะไรดีไม่เจออะไรเลยครับโอเคโซล่าเดินได้แล้วแจมไฟก็หมดต้องมาห่วงปัญหาไฟอีกจริงๆเลยใช้พลังงานอะไรดีอะพลังงานลมดีกว่าครับเพราะว่าโซล่ามันได้เฉพาะตอนเช้าไงจัดไปไว้แถบล่างเนี้ยน่าจะได้อยู่แจมสวยด้วยได้ด้วยสวยด้วยสองอันต้องหาสติลเพิ่มครับจัดไปดิสติลมีแหล่งอยู่มีแหล่งอยู่ช็อปช็อปสติลจะอยู่ข้างล่างนะถ้าผมจำไม่ผิดสิงเลยวะนี่ครับตรงนี้ข้างบนก็มีสติลอ่ะนี่ครับผมหาอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวไฟฟ้าหมดนี่งานหยาบเลยทีเดียวแล้วก็ตรงนี้ผมว่าจะปิดไปอ่ะปาร์ตี้มีงานปาร์ตี้กันแจมตรงนี้ผมต้องหาวิธีปิดเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่เลทมันจะยิงเข้ามาจากตรงนี้ได้ยืนตรงนี้ก็ยิงเข้ามาได้ครับถ้าปืนมันไกลพอนะผมต้องหาวิธีปิดตรงนี้ดันเป็นน้ำอีกเวจริงๆต้องลงมอสอ่ะเพราะมันลงไม่ได้ครับนี่ป่ะถึงปิดมันก็ยิงพังเข้ามาได้อยู่ดีต้องเอาอันนี้ไว้ข้างนอกปืนเนี่ย1-2อันเพราะว่ายังไงมันก็ลานกว้างอยู่แล้วเนาะโอเครีนสตอร์ไปแถบเนี้ยผมว่าน่าจะดีกว่าเอาไว้ข้างในไงรีนสตอร์เฮ้ยตรงนี้ได้ด้วยนี่แล้วก็คุมตรงนี้ปิดไปครับทำตรงนี้ใหม่ก่อนทำไปที่ป้องกันไปก็ได้ครับถ้างั้นนะอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ใช้สติลโอเคลืมไปว่าต้องใช้ไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่ครับดูเราจะได้ยิงข้างนอกได้ไงเพราะข้างในมันมี2อันอยู่แล้วครับอย่าไปกลัวแต่ไฟฟ้าเนี่ยแหละจะไปยังไงฝั่งนู้นนะเฮ้ยไฟฟ้าตรงนี้ได้ด้วยเหรอมาไงวะอ๋อมันมีฝั่งนี้นี่ไงครับได้อยู่โอเคส่วนตรงนี้ต้องตัดเข้ามาทำใหม่ลบตรงนี้ทิ้งใหม่ครับเพราะตรงนี้มันเป็นทางน้ำไปแล้วพาวเวอร์เดินได้อ่ะฮะจะได้คุ้มกันได้เยอะๆเอาไฟหมดฝั่งนี้มันเป็นโซล่าไงถ้ามาบุกกลางคืนก็จบอะฝั่งนี้ใช้งานไม่ได้แต่ฝั่งนี้ได้อยู่ลากไฟได้เราต้องลากไฟเข้ามาครับน่าจะได้2อันแหละยาวมาค่อยๆมาทางนี้ได้ไหมนะโอเคตามแนวนี้เลยครับเราก็ทำเสร็จไฮไม่ต้องหมดหรอกมั้งน่าจะแค่นี้น่าจะได้โอเคเอาแล้วข้างบนไม่ทำหมายความว่ายิ่งไรเนี่ยอ๋อกำลังทำใช้สติลครับจัดไปไม่งั้นเราจะไม่สามารถป้องกันแถบนี้ได้เลยถ้ามันยืนยิงตรงนี้เข้าไปอ่ะก็พังโดยเสียเปล่าครับแต่ถ้าเรามีป้องกันหน่อยหนึ่งข้างนอกเนี้ยก็ยังพอที่จะต้านได้ไงมันต้องลงมอสครับทำสะพานอ่ะคุมไป
น้ำก็จะหายไปครับเวลาเราลบสะพานทิ้งอ่ะมันเป็นบั๊กของมอดได้แล้วสองฝั่งเลยคราวนี้ดูไฟก่อนอ๋อถึงอย่างละฝั่งกลางคืนฝั่งนี้จะใช้ไม่ได้ครับตอนเช้าฝั่งนี้ใช้ได้หมดแล้วไม่ใช้ไม่ได้แล้วแป๊บแป๊บวะต้องเติมฟืนฝั่งนี้ตลอดนะมันถึงจะใช้ได้ตัดฟืนก่อนช็อปๆคราวนี้เราก็ไม่ต้องกังวลพวกที่เดินเข้ามาแล้วยิงได้สบายเลยคาร์โก้พอร์ตตอบอะไรอ่ะเฮ้ยเจลลี่เก็บดีครับได้เรียบร้อยครับตัวปั่นไฟแต่ใช้ได้ไม่เต็ม 100% นะเนี่ยติดต้นไม้แล้วก็ติดข้างหลังนี้ต้องลบตรงนี้ทิ้งไปก่อนเนี่ยเราเจอแหล่งขุดซิลเวอร์แล้วครับจัดไปดินี่ขนาดกิลด์เนี่ยซิลเวอร์มันหนาเนี่ยครับก็ได้ทีละ28 28ทางที่มันมีแร่ครับขุดไปทางนี้แทนมีแค่นั้นเหรอโคตรน้อยเลยหายอะไรเองจี้ Orange Loss มาโอ้โหก่อนไปก่อนไปหวังว่าคงมีอะไรให้เรานะพวกนายเดินโคตรไวเลยฟีมาใช่ไหมเนี่ยอัดบุหรี่มาครับเดินไวจัดเลยคนหน้าเทสก่อนไปกิวจัดการกิวอยู่ในถ้ำใช่ไหม140ครับมีแต่เฮลรูทครับผมสามารถขายได้อยู่นะเขามีเงินอยู่901จัดไปดีครับเอาให้หมดเลยเลทต่ำเนี่ยอันนี้เท่ากันเนี่ย2กับ63เนี่ยเทไปสัก33อันได้153ครับเก็บเงินอย่างเดียวตอนนี้เราจะรวยกันแล้วครับโคตรแจ่มโอเคไปดีกว่าพาร์ทนี้ก็จบพาร์ทนี้แค่นี้ครับเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบก็ฝาก Subscribe ไลค์หรือคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วค่อยมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับริมเวอร์เจมเหมือนเดิมนะครับวันนี้